ซุปตาบันเทิงพีคถึงเวลาของไอดอล5ปีที่รอปล่อยเพลงเกาหลี VIP บันเทิงวันที่30มิถุนายน2567 12:58 น.มาไกลเกินฝันสำหรับศิลปินหนุ่ม KONGTHAPP หรือกองทัพพีคที่เริ่มต้นถนนสายดนตรีด้วยการเป็นศิลปินเบอร์แรกค่ายชันเดลิเย่มิวสิกภายใต้สังกัดช่อง3จากนั้นก็ไปท้าฝีมือร่วมแข่งขันรายการ PRODUCEX 101และกลับมาเอาดีด้านการแสดงประเดิมละครให้รักพิพากษาแดทูเลิฟล่าสุดนอกจากจะมีผลงานแสดงเรื่องใหม่ดุดอับสอนหนึ่งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ดวงใจเทวพรหมแล้วเขายังมีแพลนปล่อยซิงเกิล VIP เพลงเกาหลีที่รอมานานถึง5ปีในละครดุดอับสอนดูเราโตขึ้นพีคด้วยตัวบทคุณเพชรหรืออสิระในดุดอับสอนภาพที่คนเห็นฟิลเป็นพี่ชายคนโตแล้วพีคเหมือนประสบการณ์ในชีวิตด้วยแหละไม่ว่าจะไปต่างประเทศเจอทั้งความผิดหวังมาเจอเรื่องราวที่หลากหลายอาจทำให้คนเห็นพีคในมุมที่โตขึ้นอีกทั้งเวลาเล่นละครก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากตัวละครเพราะนอกจากดุดอับสอนพีคยังมีละครอีก3เรื่องแม่เลี้ยงแสนรักและก็รักมันปักใจก็ได้เรียนรู้ชีวิตของตัวละครแต่ละตัว3เรื่องนี้ถ่ายทำใกล้ๆกันไหมพีคใกล้กันครับแม่เลี้ยงกับดุดอับสอนถ่ายในช่วงเดียวกันส่วนแสนรักกับก็รักมันปักใจก็ถ่ายช่วงเดียวกันเป็นการถ่ายทำที่ต้องสวิตช์ทันทีต้องทำการบ้านเต็มที่ยากครับไม่มีเวลาไปไหนเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งงงว่าเรามากองไหนเนี่ยทำงานหนักจนจำชื่อผู้กำกับไม่ได้ตอนนั้นรู้ตัวแล้วว่าต้องรักษาสุขภาพตัวเองยิ่งตอนนี้มีช่วงโปรโมทอย่างอื่นด้วยทำงานเพลงอีกพูดถึงงานเพลงตอนนี้ยังอยากจะไปในสายนักร้องอยู่ไหมพีคยังอยากทำอยู่ครับไม่เคยทิ้งนี่ก็เพิ่งถ่าย MV ไปเมื่อกลางเดือนที่แล้วเป็นเพลงภาษาเกาหลีที่ทำมาตั้งแต่รายการ PRODUCEX101 พอออกจากรายการปุ๊บก็ทำเพลงนี้เก็บไว้เลยแต่ด้วยโควิดและสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ได้ปล่อยสักทีนานมากรอมา5ปีได้เดี๋ยวจะปล่อยวันที่8กรกฎาคมนี้เพลงนี้ร่วมทำกับโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีพีคมีส่วนร่วมแต่งเนื้อแรปภาษาอังกฤษซึ่งงานเพลงที่ทำก็ทำควบคู่ไปกับการถ่ายละครพูดถึงความยากง่ายในการเป็นนักแสดงกับการเป็นนักร้องชอบสิ่งไหนมากกว่ากันพีคชอบทั้งสองอย่างซึ่งมันมีความยากคนละแบบเอาเรื่องไอดอลก่อนหลักๆยากในเรื่องการฝึกซ้อมทุกอย่างต้องเป๊ะไม่ว่าจะเป็นคอเรโอกราฟท่าก็ต้องจำต้องร้องไปด้วยเต้นไปด้วยกว่าจะอัดเพลงทำเพลงเขียนเพลงออกมาได้ในแต่ละเพลงส่วนพาร์ทนักแสดงยากตรงที่เราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับทีมงานหลายชีวิตกับพาร์ทเนอร์หลายคนจะมีความยากในเรื่องการอ่านบทตัวละครแต่ละเรื่องที่เล่นไม่เหมือนกันต้องทำการบ้านเวิร์กช็อปซึ่งมันยากครับแอบสปอยได้ไหมว่าเพลงที่จะปล่อยเป็นเพลงแบบไหนยังไงพีคชื่อเพลง VIP เป็นเพลงเคป๊อปเป็นเพลงเต้นซึ่งโคเรโอกราฟนี้พีคใช้ทีมที่เกาหลีที่เจอมานานแล้วเขาทำงานให้ค่ายใหญ่ๆเกาหลีมีโอกาสได้มาเวิลด์ทัวร์กับพี่ศิลปินคนหนึ่งเป็นทีมแดนเซอร์ของพี่จองกุก BTS ด้วยตอนนั้นเป็นแดนเซอร์ให้พี่ชูก้า BTS เขามาพอดีแล้วเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไดเรคเตอร์ให้ค่าย HYBE ก็ได้คุยกันเป็นท่าที่คุยกันตอนแรกว่าอยู่เพลงมันเป็นแบบนี้นะช่วยครีเอทท่ามาให้เหมาะกับเพลงนี้หน่อยเขาบอกได้เลยเดี๋ยวไอจะจัดให้เขาจัดมาให้พีขอบทุกเม็ดเลยหัวเราะแต่ก็สู้ครับจริงๆความฝันของการเป็นไอดอลเป็นศิลปินของพีคมันอยู่ตรงไหนตอนนี้พีคเอาจริงๆพีคเกินฝันแล้วแหละตอนเด็กแค่ฝันอย่างเดียวว่าอยากเป็นนักร้องตอนนี้อย่างเดียวคืออยากเอาผลงานที่อยู่ในตัวพีคในสมองพีคปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ดูกันได้มีความสุขกันซึ่งจริงๆก่อนหน้าเพลง VIP
จะมีเป็นมิกซ์เทปเพลงอินโทรที่พีคทำตั้งแต่ไปที่จีนมันก็มีสตอรี่ที่ว่าพีคเอาเพลงนี้ไปเพื่อจะไปโชว์ในรายการเอเชียซูเปอร์ยังแต่4วันก่อนจะถ่ายกลับเจอล็อกดาวน์ปิดรายการถ่ายไม่ได้พีคถูกส่งตัวกลับไทยมันคงถึงเวลาของตัวเพลงแล้วก็เลยอยากปล่อยในช่วงเวลานี้ให้ทุกคนเห็นเรียกว่าถึงเวลาสักทีก่อนพกาธีรจารุวรรณบทบรรณาธิการรับรองผลไปก่อนประเด็นร้อนวันที่29มิถุนายน2567 18:59 น.ทั้งรายชื่อและโฉมหน้าปรากฏออกมาแล้วสำหรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกกันเองและเลือกไขว้แบบไต่ระดับของผู้สมัคร20กลุ่มอาชีพอันเป็นผลขั้นสุดท้ายในการเลือกระดับประเทศจากผู้รับสมัครเกือบ 3,000 คนเหลือจำนวน200คนและครึ่งบัญชีสำรองไว้อีกกลุ่มละ5คนรวม100คนขั้นตอนจากนี้เป็นการรอการประกาศรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังกฎหมายให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันหลังจากการเลือกเมื่อพ้นกำหนดเวลาระยะดังกล่าวแล้วถ้าเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผลในราชกิจจานุเบกษาต่อไปอย่างไรก็ตามวิธีการได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามกติกาที่กลุ่มอำนาจจากการรัฐประหารเขียนไว้และใช้เป็นครั้งแรกในโลกนี้มีความสับสนซับซ้อนและซ่อนเงื่อนอย่างร้ายกาจผลปรากฏออกมาจึงเป็นดังที่เห็นคือมีกลุ่มที่จัดตั้งกันมาเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่อดีตข้าราชการระดับต่างๆกลุ่มการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่โดยภาคประชาสังคมผ่านการเลือกน้อยผู้สมัครจากบางจังหวัดเฉพาะจังหวัดเดียวที่ประชากรไม่ถึง2ล้านคนได้มามากถึง14คนและเป็นคนของพรรคการเมืองส่วนใหญ่และเป็นไปในลักษณะเช่นนี้ในหลายจังหวัดขณะที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆซึ่งมีประชากรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมากกลับได้สมาชิกวุฒิสภาไม่สอดคล้องกับสัดส่วนที่ควรเป็นระหว่างนี้จึงมีเรื่องร้องเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตรวจสอบถึงความไม่ชอบมาพากลการหัวกันล็อกโหวตทั้งจากกลุ่มผู้สมัครผู้สังเกตการและกลุ่มอื่นๆรวมถึงคณะกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาชุดรักษาการก็ฉวยโอกาสนี้ด้วยโดยอ้างเหตุข้อสงสัยหลายประการที่สอว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมขณะนี้จึงมีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินการทั้งระงับยับยั้งผลการเลือกไว้ก่อนและประกาศรับรองแล้วค่อยยกเลิกในภายหลังรวมถึงความพยายามในการยื่นร้องให้การเลือกเป็นโมฆะถึงแม้กระบวนการเลือกมีปัญหาทั้งกระบวนการจัดและแง่มุมกฎหมายแต่ในชั้นนี้สมควรต้องรีบประกาศผลและให้ประชาชนร่วมกันจับตาการทำงานของวุฒิสภาชุดใหม่เพื่อให้เปลี่ยนผ่านออกจากชุดรัฐประหารโดยเร็วสมเกียรติสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติรั้งจ่าฝูงโมโต2สนาม8ลุ้นต่อข้ามนี้กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 17:15 น.ก้องสมเกียรติจันทราสร้างประวัติศาสตร์ทุบสถิติตลอดการของสนาม TT เซอร์กิตแอดเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ทยานรั้งจ่าฝูงเวลารวมพร้อมตีตั๋วเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวการแข่งขันโมโต GPWorld Championship 2024 สนาม 8 รายการ Dutch TT มีคิวดวลความเร็วระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ล่าสุดก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream ลงทดสอบสนามโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
สมเกียรติจันทรานักบิดขวัญใจชาวไทยยกระดับการขับขี่และเซตติ้งร่วมกับทีมงานอย่างยอดเยี่ยมก่อนจะออกมาสร้างสถิติใหม่ด้วยเวลาต่อรอบ1นาที 35.341 วินาทีพร้อมตีตัวเข้าสู่การควอลิฟายรอบ Q2 ในฐานะหัวแถวโดยก้องสมเกียรติมีคิวลงควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในช่วงค่ำวันเสาร์ที่วันที่29มิถุนายนนี้ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้17:15 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36และ STO TV